สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็เป็นมุมคิดนะครับสำหรับอีกหลายคนที่อาจจะคิดไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ความคิดอ่านของเราเนี่ยอาจจะออกไปจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรากำลังมาร่วมกันคิดนะครับทำความเข้าใจเพื่อให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในแนวทางในเส้นทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้นะครับซึ่งแนวทางตรงนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นแนวทางของอิสลามนะเป็นแนวทางที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีมาตรฐานไว้เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องไปใช้ ISO อะไรต่ออะไรมาตรฐานเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้มาแสดงแบบให้เราได้ดูแล้วก็รับรองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่มนุษย์รับรองนะพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นผู้รับรองนะครับว่าถ้าเดินเส้นทางเหล่านี้เราก็จะได้ภาคผลนะฮะต่างๆมากมายทีเดียวงั้นถ้าเรามาดูว่านะครับในการทำความดีของผู้ศรัทธาต้องเน้นนิดนะฮะว่าเป็นผู้ศรัทธานะครับได้ทำความดีแล้วเนี่ยผลภาคผลนะครับจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับไม่ได้ลดหย่อนไปเลยนะครับตลอดการทำความดีในที่นี้บางทีเรามองนะครับลักษณะของการทำความดีเราทำความดีได้10คะแนนนะครับในความดีนะถ้าเรามีคนที่ปฏิบัติตามเราไปเนี่ยนะครับเขาก็ได้10คะแนนนะครับเราก็ได้20คะแนนไม่ได้ลดเลยเต็มจาก10นะครับในลักษณะหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองถึงระบบของ MLM นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านนบีสอนไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับในการรับภาคผลนะแล้วเขาก็เอาแนวทางแบบเนี้ยไปใช้กับระบบการค้าระบบ MLM ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหัวหน้าทีมอาจจะได้10คะแนนนะครับลูกทีมทำเนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งไปให้ลูกทีมนะครับ5นะครับหัวหน้าทีมเหลือ5แบ่งลงไปอีกนะหัวที่อาจจะเหลือ2เหลือ3เหลือ4อะไรกันเนี่ยจะลดหลั่นไปเรื่อยๆนั่นคือมนุษย์ที่ต้องแบ่งปันเพราะว่าไม่แจกจ่ายไม่ได้นะเขาไม่ทำงานให้ถ้าเราไม่แจกจ่ายผลรับหรือว่ารายได้ต่างๆให้ไปเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะเดียวกันเนี่ยครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีคนที่ทำความดีตามกันมาผลบุญที่ได้รับเนี่ยครับเต็มๆถ้าไป10คนด้านล่างเนี่ยครับคนแรกก็ได้ร้อยนะครับได้ร้อยนะฮะได้20 30นะครับไล่ลงไปได้จากคนที่ทำตามเต็มๆนะฮะไม่ได้ลดหายไปไหนเลยแม้แต่น้อยก็ไม่ได้ลดนั้นความหมายนี่เราเห็นว่าการทำความดีของผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้นั้นเพิ่มพูนด้วยนะวะลาอินชะกัตตุมลาอะซีดันนะกุมในอายะห์กุรอานบอกว่าถ้าท่านขอบคุณต่ออัลลอฮฺพระองค์จะเพิ่มให้อีกเห็นไหมครับทำแล้วยังเพิ่มให้ด้วยนะครับไม่ใช่เท่าแค่นี้แต่เพิ่มอีกบางทีในหะดีษเนี่ยบอกว่าให้เป็น10เท่าเป็น100เท่าเป็น70เท่าเลยทีเดียวก็ว่าได้มีแต่เพิ่มไม่มีลดผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องฉลาดพอครับที่จะทำความดีแล้วได้ผลบุญเพิ่มมากขึ้นนะครับทำ10ได้เยอะได้20ได้เป็นเท่าๆตัวแต่มันก็น่าเสียดายนะที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทำความดีนะครับยกตัวอย่างการอ่านกุรอานเป็นความดีนะครับตัวนึงเนี่ยให้10นะครับคำว่าตัวนึงให้10เนี่ยอัลฮุรูฟนึงเนี่ยนะครับหรือว่าฮัรฟุนได้10คะแนนงั้นอลีฟลามมีมไม่ใช่10แต่เป็น30นะครับ
ที่คนก็ได้รับความเข้าใจว่ามันพระองค์จะตอบแทนแบบนี้ให้แต่ถามว่าเมื่อพระองค์ตอบแทนแบบนี้ให้ยังไม่ค่อยอยากอ่านกุรอานยังไม่พยายามอ่านเนี่ยไปอ่านหนังสืออื่นนะครับอ่านการ์ตูนอ่านดาราอ่านอะไรนะหนังสือที่เป็นประวัติต่างๆนะที่เขามีขายกันไม่อ่านกุรอานซึ่งเราอ่านในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับผลบุญก็ไม่ได้ท่านผู้ศรัทธาต้องฉลาดพอในการอ่านกุรอานนะครับว่าอ่านแล้วได้ผลบุญแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันที่เราทำอย่างน้อยเช้ามาเนี่ยเราได้อ่านกุรอานเราได้นมาศเนี่ยได้ผลบุญเราชวนคนที่บ้านมาละหมาดเนี่ยได้ผลเพิ่มอีกนะครับนะนี่คือการทำความดีนี่คือเส้นทางแนวทางที่เราทั้งหลายเนี่ยจะได้รับนะครับจากการที่เราทำความดีต่างๆอันนี้พูดถึงอย่างเดียวนะถ้าเราทำวันหนึ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการบริจาคนะครับการพูดดีนะที่การพูดดีเนี่ยเป็นซะดะเกาะห์กะลิมะตอยยิบะห์ซะดะเกาะห์นะครับคำพูดที่ดีเนี่ยเป็นซะดะเกาะห์ด้วยลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เราพูดก็เป็นความดีอย่างเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราทั้งหลายมองเห็นว่ามันเป็นความดีเนี่ยแล้วผลบุญที่ตอบแทนกลับมานะครับมากเป็น10เท่าเลยทีเดียวแล้วเหตุเช่นไหนเนี่ยครับผู้ศรัทธาจะปล่อยสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปโดยเราไม่ทำนะครับวันๆเราไม่ทำความดีอะไรเลยแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสทองเนี่ยเป็นของผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็มาสร้างความเข้าใจในโอกาสต่อๆไปด้วยเช่นสำหรับครั้งนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน